จะมาลองรถแมคคาเรนอาทูล่าคุณจะไปลองรถรุ่นไหนมาก็ตามคุณควรมาลองแมคคาเรนดูบ้างสนุกนะผมว่าเนี่ยเกียร์4เกียร์5ทุกท่านใช้ได้ดีมากไม่ผิดหวังแมคคาเรนอาทูล่า680แรงม้านะครับกำลังม้าระดับนี้คือจี๊ดมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นคาร์บอนเขาว่า MCLA ก็คือ McLaren Carbon Lightweight Architecture เป็นเทคโนโลยีที่เขาทำใหม่หมดเลยเท่ากับว่าคันนี้มันคือแพลตฟอร์มใหม่ทั้งคันนะครับก็ช่วงนี้นะครับต้องบอกว่า PM 2.5 กำลังมาแล้วอากาศเริ่มแห้งนะฮะแล้วก็แบบว่าไวรัสโควิด-19 ก็ยังเริ่มแพร่กระจายกันใหม่นะฮะช่วงนี้ผมก็เลยต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาก็คือมีเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เป็นของที่นำเข้าจากเยอรมันเลยนะครับแบรนด์จากสวิตเซอร์แลนด์เป็นยี่ห้อ IQ Air นะครับตัวนี้สามารถที่จะกรองพวกเชื้อโรคแล้วก็ฝุ่นได้ดีมากๆเลยตอนนี้ก็เลยเอามาให้ลูกติดไว้ในรถนะครับให้ลูกได้ใช้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่อยากจะป้องกันแล้วกันนะครับตัวนี้สามารถเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ตรงนี้ได้นะครับก็มีส่วนลดให้ 15% นะครับเพื่อนๆคาซ่าครับวันนี้อยู่กับผมต้นคาซ่านะครับวันนี้เห็นข้างหลังไหมครับนี่คือแมคคาเรนวันนี้อยู่ที่นิสคาร์นะครับจะมาลองรถแมคคาเรนอาทูล่าต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เปิดตัวมาประมาณสักเกือบรุ่นรวม2ปีแล้วรถคันแรกแล้วกันมาถึงแล้วคุณจะไปลองรถรุ่นไหนมาก็ตามคุณควรมาลองแมคคาเรนดูบ้างมันจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับอันนี้เป็น electric mode ครับผม powertrain comfort sport track เหมือนเดิมเพิ่มขึ้นมา electric mode อันนี้ผมขอปรับพวงมาลัยได้ไหมครับมันมาทางชุดอ๋อโอเคอันนี้คือสุดแล้วอันนี้ผมหาเบรกมือก็อยู่ตรงนี้ก็จริงๆให้รถปลดให้ก็ได้คือคาดเบลเหยียบเบรกเข้าเกียร์แต่คันเร่งออกก็ไปเหมือนกันเหมือนเบรกมือไฟฟ้าทั่วไปครับอันนี้ผมเข้าเกียร์นะฮะเป็นออโต้เบรกแมคคาเรนก็จะเป็นเอกลักษณ์นะตามเท้ามากแต่อย่างคันนี้ก็จะนุ่มนวลขึ้นนะตอนนี้ได้ลองขับดูอันนี้เราอยู่ในโหมดแทร็กนะครับเวลาเราปรับอันนี้เราถอยลงมาก็จะเป็นสปอร์ตนะครับกดอีกครั้งหนึ่งด้านนี้ก็จะเป็นตัวคอมฟอร์ตนะครับพอกดชี้ด้านบนขึ้นไปตรงนี้นะครับกดขึ้นมาอย่างนี้เขาก็จะปรับแทร็กตอนนี้เป็นแทร็กโหมดนะครับแทร็กเนี่ยจะเป็นยังเป็นออโต้อยู่เหมือนกันก็อยู่ที่เราไม่โดนอยู่ที่เราใช่ครับถ้าเราเริ่มเล่นแพดเดิลชิปก็มันจะเป็นเซมิละใช่มันจะยังไม่เป็นแมนนวลจนกว่าเราจะกดให้มันเป็นแมนนวลกดตรงนี้เข้าไปกดตรงนี้ก็จะเป็นแมนนวลเลยอันนี้กดปุ๊บเป็นแมนนวลเลยง่ายมากเลยอ่ะปุ่มเนี้ยผมชอบมากเลยสนุกนะผมว่าเนี่ยเกียร์4ปึ๊ดดึงเกียร์5ปึ๊ดเดี๋ยวลองเบรกดูนะฮะนี่แบบเบรกแบบพอดีๆนะไม่ได้เบรกแรงเต็มๆช่วงทางใช้ได้ดีมากอ่ะไม่ผิดหวังใช้งานได้ทุกวันสบายๆ daily use ได้จริงๆข้างในอ่ะห้องโดยสารเนี่ยคือมันไม่ได้เล็กมันไม่ได้อึดอัดเนี่ยทัศนวิสัยมันดีมากครับแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างนึงของคันนี้ครับก็คือเรื่องของยางครับโดยปกติเนี่ยตัวที่ TPS ที่บอกทั้งอุณหภูมิทั้งแรงดันลมยางเนี่ยมันจะฝังอยู่ในตัวล้อตัวจุกกลมครับแต่ว่าคันนี้ตัวเซ็นเซอร์ตรงนั้นน่ะมันฝังอยู่ในเนื้อยางอยู่ในเนื้อยางเลยอยู่ในเนื้อยางอ๋อมันจะคุยกับรถผ่านสัญญาณบลูทูธครับชื่อยางก็คือยังเป็นเฟอร์รารี่อยู่โอ้เป็นซีโร่อยู่นะครับแล้วก็
็ในคันนี้ก็คือเหมือนทุกรุ่นก็คือมีมาร์กแม็กครับแต่มีเพิ่มเข้ามาคือไซเบอร์ไทยซึ่งตอนนี้มีอัลตร้าตัวเดียวชื่อเจ๋งมากตอนนี้มีอัลตร้ารุ่นเดียวที่ใช้อย่างอันนี้ครับก็หลังจากที่ไปลองมาเมื่อกี้นะครับต้องบอกว่าไม่ผิดหวัง McLaren Artura 680แรงม้านะครับกำลังม้าระดับนี้คือจี๊ดมากนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของคันนี้ที่ไปลองมาคือช่วงล่างเขาดีมากนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่กว่านะครับมันเลยทำให้ช่วงล่างเนี่ยที่ดีอยู่แล้วผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นพูดอย่างนี้เลยนะซุปเปอร์คาร์ที่ขับง่ายเดลี่ยูทได้นะครับไม่อึดอัดเวลาขับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกกันอีกทีกับการดีไซน์ของตัวบอดี้ของรถตัว Artura นะครับต้องบอกว่าด้านหน้าเนี่ยถ้า720เนี่ยไฟหน้าเขาจะเป็นเล็กๆแล้วก็มันจะเป็นพื้นดำแต่ว่าไอ้เนี่ยมี LED อยู่1 2 3 4 5 6ดวงดูคมขึ้นนะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของ McLaren คือเรื่องแอโรไดนามิกค่อนข้างที่จะแบบออกแบบมาดีมากๆนะนี่ก็จะมีช่องระบายนะครับระบายความร้อนนะครับฝากระโปรงด้านหน้าก็จะเป็นทรงที่แบบเป็นเอกลักษณ์นะครับดูก็รู้ว่าเนี่ยคือ McLaren นะฮะปกติแล้วเนี่ยด้านข้างตรงนี้ที่จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นช่องระบายแรงดันในซุ้มล้อออกมาเนี่ยตัวนี้จะมีให้เฉพาะเป็นรุ่นที่เป็นไลท์เวทคือรุ่น LT Long Tail ก็คือ765อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นตัว600อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้เขาให้มาเป็นสแตนดาร์ดเลยและดีไซน์ตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนเซรามิกเบรกมาแล้วนะครับไม่ต้องไปเป็นออปชันละคือเป็นสแตนดาร์ดมาเลยตรงนี้เป็นช่องที่รับลมเข้าไประบายด้านหลังนะฮะปัจจุบันตอนนี้แมคคาเรนคือเขาจะซ่อนที่เปิดใช่ไหมแต่คันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าที่เปิดมันอยู่ตรงไหนแต่มันไม่ใช่ที่ดึงนะมันก็ยังเป็นปุ่มซ่อนไว้เฉยก็คือแค่กดปุ่มกดปุ๊บกระจกหล่นแล้วก็ยกขึ้นนะครับประตูแบบนี้เขาเรียกว่าไดฮีโดดอก็คือเหมือนประตูปีกนกนะครับเวลาปิดนะฮะนี่ปุ๊บวางแค่นี้แล้วเขาก็จะดูดเข้าไปแล้วเร็วด้วยนะก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ของ McLaren นะครับที่เป็นคาร์บอนเขาเรียกว่า MCLA ก็คือ McLaren Carbon Lightweight Architecture นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เขาทำใหม่หมดเลยเท่ากับว่าคันนี้มันไม่ได้เอาแพลตฟอร์มเก่ามามันคือแพลตฟอร์มใหม่ทั้งคันนะครับบอดี้ใหม่เครื่องยนต์ใหม่ได้ใหม่ทุกอย่างนะครับทั้งการดีไซน์ของตัวเนี่ยตัว powertrain เดี๋ยวให้ดูกันตัวการปรับโหมด powertrain กับตัวของ handling นะครับมันจะอยู่ที่จออยู่ตรงนี้ตรงกลางแต่ตอนนี้ McLaren เปลี่ยนใหม่ละคือเขามาไว้ที่ตรงนี้เลยเพราะนั้นเมื่อกี้ไปลองขับมาเนี่ยการเปลี่ยนโหมดตรงนี้มันสะดวกนะครับอยากจะเป็นคอมฟอร์ตหรือเป็นไฟฟ้าเนี่ยเรากดตรงนี้ได้เลยแล้วถ้าอยากเข้าเกียร์เมนวลหรือเข้าเกียร์ธรรมดาก็กดตรงนี้ได้เลยออโต้ก็กดออกได้เลยนะครับหรือจะเป็นด้านนี้จะเป็นตัวของตัวระบบช่วงล่างก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้ของ McLaren คือปรับพวงมาลัยอ่ะถ้าพวงมาลัยเข้ามาใกล้จอมันก็เลื่อนมาด้วยนี่คือเป็นดีไซน์ที่เขาออกแบบมาเขาคิดขึ้นมาเองปุ่มอย่างเงี้ยใน McLaren รุ่นเก่าๆเนี่ยการที่เราจะเปิดยกลิฟต์หน้าขึ้นนะมันต้องเข้าไปฟังก์ชันในจอเพราะฉะนั้นอันนี้ง่ายขึ้นละกดลิฟต์หน้าได้เลยนะครับส่วนจอต้องบอกว่าจอแบบเนี้ยของ McLaren เป็นมาตั้งแต่ตัวแรกเลยซึ่งปัจจุบันก็ถ่ายทอดมาเรื่อยๆนะจนเป็นเทคโนโลยีตัวนี้แล้วนะครับเนี่ยเราปรับง่ายๆเลยปรับออกมานะครับเนี่ยยังมีการต่อบลูทูธต่ออะไรเนวิเกชันได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะก็จะเหมือนเดิมนะครับตรงปุ่มเนี่ยตรงนี้คือปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวของ D นะครับจริงๆไม่จำเป็นต้อง D ละเรากดที่ Pattern Shift ได้เลยนะครับนี่คือเกียร์ว่างแล้วก็นี่คือเกียร์ถอยหลังซึ่งต้องบอกว่า McLaren ตัวนี้ถอยหลังเนี่ยเขาจะใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเขาจะไม่ได้ใช้เกียร์แล้วนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าหน้าจอของ McLaren ตัว Artura เนี่ยมันสามารถปรับโหมดต่างๆได้ตอนนี้คือสตาร์ทแล้วเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าตรงนี้นะครับสถานะของไฟฟ้านะครับที่วิ่งได้อีก13กิโลตรงนี้ด้านข้างจะเป็นน้ำมันที่วิ่งได้อีก365กิโลนะครับนี่คือโหมดในโหมดของไฟฟ้านะครับเวลาเราวิ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพลังที่ใช้จากมอเตอร์ออกมาถ้าวิ่งด้านซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็น
ในส่วนของการเขาเรียกว่ารีเจนหรือเราถอนคันเร่งเขาจะชาร์จแบตเข้ามาให้ตอนนี้จะเป็นอิเล็กทริกอยู่นะครับเราจะปรับเป็นตัวของคอมฟอร์ตนะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับด้านนี้นะครับให้เป็นธรรมดาเห็นไหมจอจะเปลี่ยนไปแต่พอเราปรับขึ้นมาเป็นแทร็กนะครับเนี่ยปุ๊บหน้าจอแทร็กเขาจะขึ้นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะปรับตรงนี้ให้เป็นคอมฟอร์ตแล้วเป็นสปอร์ตทีนี้นี่น้ำมันขึ้นมาละสตาร์ทเป็นน้ำมันแล้วเห็นไหมครับพอเป็นแทร็กกดอีกครั้งนึงตรงนี้ก็จะเป็นแทร็กแล้วเห็นไหมครับนี่แหละครับนี่คือการปรับโหมดของตัวอาทูล่านะครับอีกหนึ่งอย่างนะที่เขาพัฒนาขึ้นจากตัวเก่าก็คือว่าตอนนี้เบาะของแมคคาเรนนะครับก็คือมาปรับที่บริเวณด้านนี้ได้ละจะเป็นเบาะรุ่นใหม่ละออกมาพร้อมกับรถรุ่นนี้เลยนะครับนั่งสบายนะครับลองไปนั่งขับมาละแมคคาเรนทำออกมาแบบกระชับอะใช้งานง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับทีนี้ด้านหลังเนี่ยด้านหลังมันก็จะสามารถเก็บของได้ในระดับนึงเลยเห็นไหมฮะมาดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าตรงบริเวณในตัวซุ้มหลังไปถึงแก้มด้านหลังเนี่ยนะครับทั้งแผ่นเนี่ยตรงนี้คือเป็นแผ่นเดียวกันเลยเพราะแมคคาเรนเขาพยายามที่จะ1คือลดรอยต่อของตัวของบอดี้นะครับลดจุดยึดนะครับลดน้ำหนักด้วยจริงๆรถไฮบริดปลั๊กอินพวกนี้ถ้าเทียบกับรถที่เป็นเครื่องยนต์เนี่ยน้ำหนักมันจะสูงมากนะครับแต่ว่าคันนี้เขามีการดีไซน์หลายๆอย่างเพื่อให้น้ำหนักเนี่ยมันมากกว่ารุ่นปกติอยู่ประมาณแค่40กว่ากิโลนะฮะก็ทำให้ตัวนี้มันชดเชยกันได้นะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มันจะเป็นเครื่อง V6 3000แต่ว่าตัวนี้เขาก็ออกแบบพิเศษอีกคือเป็น V6 ที่วางแบบ120พอ120เสร็จเนี่ยเขาเอาตัวเทอร์โบมาวางไว้ด้านบนมันก็จะมีความร้อนนะครับข้อดีคืออากาศมันไหลเข้าเครื่องทันทีแต่พออากาศมันมีความร้อนที่สะสมเนี่ยเขาก็เลยทำช่องระบายความร้อนออกมาตรงนี้นะครับพอวิ่งออกมาข้างหลังเนี่ยท่อเนี่ยคืออยู่ข้างบนเลยมันเป็นการดีไซน์ที่สั้นของการระบายท่ออากาศเสียออกมานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยไฟของแมคคาเรนตัวนี้คือแบบเส้นตรงอ่ะสวยฮะมันมีอะไรที่เขาดีไซน์แบบมินิมัมนะแต่ว่าพวกนี้คือเป็นบอดี้ที่เป็นตะแกรงเอาไว้อะไรเอาไว้ระบายความร้อนนะครับไม่ต้องไปปิดอะไรมันแต่มันดูดุนะมันยังดูสวยอยู่นี่แหละครับนี่ก็คือวันนี้นะครับที่ไปลองขับมานะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ประทับใจมากๆสำหรับแมคคาเรนอัลทูล่ารอที่จะลองมาประมาณ2ปีนะครับแต่วันนี้อาจจะเป็นเนื่องด้วยการลองเป็นลองบนถนนธรรมดานะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะไปลองคันนี้ในสนามนะครับแต่บอกเลยว่าคันนี้ก็เป็นหนึ่งในรถที่ขับแล้วรู้สึกว่าฟีลลิ่งเนี่ยดีโอเคต้องบอกว่าเป็นเครื่อง 3,000 V6 เนี่ยอาจจะทำให้ความดุดันมันอาจจะไม่ได้เยอะมากก็ต้องยอมรับว่าแมคคาเรนเขาทำมาได้ลงตัวงั้นก็วันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้คาซ่าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ